สวัสดีเพื่อนประชาชนทุกคนนะครับผมในวันนี้เรากลับมาอยู่ในส่วนของ GPP GPY นะครับในส่วนกราฟวันนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือโซนนี้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือแท่งเมื่อวานนี่คือทาวเวมเดลี่นะของ TJ แท่งนี้กลับเข้ามาในโซนครับคำถามคือกลับมาอย่างนี้ต้องการอะไรแน่นอนเพราะผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่มันต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือเฟนะเอาเนาะทีนี้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมง พอมาดูสี่ชั่วโมงก็จะเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ยมันย้อนแย้งกับไทม์เฟรมเดย์ละคือเดย์บอกว่าต้องการจะลงต่อแต่จะเห็นว่าในสองสี่ชั่วโมงมีการทําแนวรับที่แข็งแรงถูกไหมแล้วถ้ายิ่งแท่งนี้นะครับที่มันกำลังจะปิดเนี่ยเข้าทําหน้าตาแบบนี้นะบอกได้เลยว่าน่าจะขึ้นต่อแล้วไทม์เฟรมเดย์ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใบอามันยังตีกันอยู่ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับก็กราฟไซเวย์ไม่ได้มีอะไรนะ ไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะนะั้นตรงนี้ก็ต้องรอให้ราคามันโชว์ว่ามันจะมีวอลลุ่มก่อนเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณบ่ายสองบ่ายสนั่นแหละนะครับสามสิบนาทีราคาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยอย่างที่บอกเอาง่ายๆเลยนะรอสี่ชั่วโมงทั้งนี้ถ้ามันปิดเหนือโซนเส้นอย่างตรงนี้ได้ก็คือจบนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองค่อยไปหาจุดเข้าเอาเปรีบเนี้ยปุ๊บเข้าบายนะครับสตอล์ตตรงนี้ TP ข้างบนนู่น Easy นะครับแค่นี้เองแต่นีนคำถามว่าเออ แล้วถ้าเกิดมันปิดเป็นแท่งแบบนี้ละ่ะเป็นแท่งแบบนี้เลยเนี่ยณตรงนี้เลยนะครับคําตอบก็คือว่าก็ต้องรอดูทา่านาไปแหละว,ว่ามันจะปิดเหนือวโซนยังไมคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับโซนนี้คือโซนที่เราต้องพึงระละึกไว้ว่าโอเคถ้ามันสามารถปิดเหนื่โซนได้การาฟก็จะวิ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ราคาไม่สามารถดันเหนือยวโซน,นี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน่าจะตอมาได้ครับกราฟก็ต้องวิ่งหลงนั่นเองนะน,นี่คือในส่วนของ GJ นะครับทองคำนะครับวันนี้ในส่วนทองคำขออนุญาต เราเห็นว่าเดลี่กราฟลงมาค่อนข้างเยอะมากเนาะก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อไม่มีครับแต่ปัญหาคือมันติดโซนนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นการที่มันจะลงต่อได้เจ้าแท่งเนี้ยมันต้องทําในสิ่งที่มันเคยทําไม่ได้ครับก็คือการที่มันทะลุด่านีงไปนี่คือด่านตั้งอยู่ต้องทะลุด่านไปให้ได้นะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยครับต้องทะลุแนวรับนี้ไปให้ได้ถ้าราคาทะลุไปได้ปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยครับแนวรับพวกนี้นะขอแค่มันปิดต่ํากว่าได้แค่นั้นเองนี่คือโซนที่เราควรเล่น นะครับประมาณนี้แต่ถามว่าแล้วถ้าบายขึ้นล่ะมผมคิดว่าบายขึ้นก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นอกเสียจากมันจะสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้นะครับสี่ชั่วโมงกลับตรงมาอ่ะเหมือนเดิมผมก็จะต้องรอสี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดเหนือโซนนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นต่อซึ่งทรงที่คิดไว้นะครับก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้ถึงจะขึ้นต่อได้นะประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือ2แท่งที่เกิดขึ้นก็อีกประมาณ8ดชั่วโมงไม่ใช่ประมาณ5้าชั่วโมงนะครับ ของ u e s i t y ยังอยู่ในกรอบใหญ่อยู่เลยนะถามว่าเล่นยังไงผมใช้โซนเดินเนี่ยได้เหมือนกันจะเห็นว่าเนี่ยเมื่อวานผมก็ตีโซนนี้ถูกไหมแล้วก็เป็นไงครับพอเรามาเล่นก็ก็เลเทนะครับก็ต้องตอรอไปก่อนเนาะเรายังไม่สามารถเล่นได้นะครับก็อยู่ในกรอบนี้ยังไม่ชัวร์อย่างงี้ให้รอไปก่อนประมาณสักอีก2อสวันค่อยกลับมาดูนะครับ bitcoin วู๊หม่ g o o d n e โอ้โอเคขึ้นมาแบบ อภิมหาขึ้นขึ้น,นแบบเบ้อเบ้อเลยนะโอเคทีนี้มันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อใช่ไหมก็ต้องรองให้ราคา r ีเท i l z นี้นะครับป๊บหาจังหวะบายขึ้นแค่นี้เองนี่คือในส่วนของ bitcoin นะครับผมประมาณนี้เพราะว่า daily มันยังมีแรงซื้อเยอะอยู่ถูกไหมก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับ mm hmm. อ่ะเจอกันในเอฟสดเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ